จักโตครับนี่ทั้งหมดโอ้ยบ้านนี่บ่ครับนี่ไม่บ้านนี่บ่โอ้30โตครับครับครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาเบิ่งบรรยากาศถึงเขื่อนลำปางนะครับสันคูเขื่อนมาเบิ่งสถานการณ์น้ำครับพี่น้องครับทางจังหวัดกาฬสินธุ์เฮาเขื่อนลำปางครับพี่น้องครับตอนนี้อันนี้คือบรรยากาศอยู่หลังคูเขื่อนลำปางจังหวัดกาฬสินธุ์เฮานะครับพี่น้องครับน้ำขึ้นหลายเลยพี่น้องครับเขื่อนลำปางนะครับจุดเช็คอินกรมชลประทานลำปางเบิ่งน้ำครับพี่น้องครับบรรยากาศทั้งฝั่งทางหาดดอกเกดนะครับซูมให้พี่น้องเบิ่งนะครับแล้วกล่องเป็นกล่องมือถือนะครับจะว่าเห็นชัดปานใดน้ำขึ้นนะครับจะว่ารู้สึกว่าจะส่งๆแล้วครับพี่น้องครับส่งตัวคนก็มาเที่ยวนะครับแม่ปลาปลายนะครับปลาปลายนะครับฝั่งสปินเวย์นะครับเป็นร้านอาหารครับท่านครับมีอาหารการกินหลายอย่างนะครับเย็นสบายครับพี่น้องลมโกกแห้งเลยตอนนี้นะครับเนาะอันนี้เป็นจุดนะครับอันตรายนะครับเป็นภาพเข้ามานะครับเนาะจะใส่ถุนลอยเป็นสัญลักษณ์ว่าห้ามเข้ามานะครับเนาะอยู่หน้าสปินเวย์นะครับพี่น้องครับสนามก็รู้สึกว่าส่งๆแหละครับตอนนี้เพิ่นปล่อยลงทางคลองน้ำใหญ่นะพี่น้องครับคลองใหญ่นะครับที่เพิ่นปล่อยระบายน้ำลงนะครับเนาะสปินเวก็เลยว่าต้องเปิดแล้วครับตอนนี้ครับก็จะลงคลองใหญ่ไปเลยครับอันนี้ลงไปฮอดคุณได้พี่น้องครับจังหวัดกาฬสินธุ์ไปเด้นี่ฮอด101นะครับคุณละไปลงฮอดซี่นะครับเนาะก็ถือเป็นคลองใหญ่นะครับที่ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วนะครับจะเป็นต้องปล่อยครับถ้าเกิดลำปางเฮานะครับเพราะว่าน้ำมันสิล้นเนาะสปินเวตัวนี้ก็ก็ปล่อยขึ้นสปินเวทที่อันว่าที่ว่าอันตรายนะครับเนาะเพิ่นก็เลยปล่อยลงคลองใหญ่เลยนะครับตอนนี้ครับปล่อยลงคลองใหญ่นะครับมาถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับยามแรงนะครับคลองใหญ่ทั้งเขื่อนลำปางเฮานะครับฝั่งทั้งปิดและทั้งออกมาปากทางเขื่อนนะครับเนาะคลองน้ำนะครับที่ผ่านมานะครับเนาะก็จะเห็นเป็นปล่อยน้ำในฟังสปินเวฟพี่น้องครับสปินเวฟ2จุดนี้ก็คือบ่ได้ปล่อยครับตอนนี้ครับเพิ่นปล่อยลงคลองนะครับน้ําคลองน้ําปล่อยลงคลองใหญ่เลยนะครับเพื่อระบายน้ําออกให้มันอยู่ทรงตัวนะครับในการกักเก็บน้ําของเขื่อนลำปางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอันนี้ข้างล่างเนาะถนนเส้นทางมาจากอําเภอสัตหีบสขันนะครับเนาะทางภูกุ่มเขาทางพิพิธภัณฑ์สิรินธรพุ่นละนะครับเนาะนะครับถนนเส้นนี้ครับจะเป็นเส้นทางสัญจรไปมาของพี่น้องผู้ไปเที่ยวหรือว่าพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เฮานะครับเนาะลมแห้งเลยนะครับเนาะเชิญเพิ่นก็จังสิปล่อยจุดนี้พี่น้องครับบริเวณพี่น้องเฮาก็เข้ามาเที่ยวมาชมได้ครับตอนนี้ครับถือว่าน้ําอยู่ในระดับปกติอยู่นะครับเนาะบ่อันตรายครับพี่น้องครับพี่น้องครับมีร้านอาหารใหญ่อยู่นี่นะครับสามารถสั่งอาหารไปนั่งกินอยู่คันคู่เขื่อนนะครับพี่น้องครับเขื่อนลำปางจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องครับ
อากาศเย็นสบายครับก็คงที่เข้าสู่หน้าหนาวกันแล้วพี่น้องครับตอนนี้น้องฝนก็รู้สึกว่าจะห่างหายไปแน่แล้วหลายอาทิตย์แล้วหูงัวเป็นรอยแล้วพี่น้องครับอยู่สันคู่เขื่อนนะครับเพราะว่าจุดเลี้ยงบ่มีนะครับตอนนี้ปลายหน้าฝนนี่นะครับเพิ่นก็จะมาเลี้ยงถึงสันคู่เขื่อนนะครับพี่น้องครับเป็นรอยเลยนะครับงัวนั่นลอย200ตัวพุ่นละนะครับน้าภูมินี่ครับที่เคยลงใน YouTube นะครับขออนุญาตถ่ายเอากล้วยงามเนี่ยจักโตครับนี่ทั้งหมดโอ้อยู่บ้านนี่บ่ครับนี่ไม่บ้านนี่บ่โอ้เป็นกล้วยฝูงใหญ่เลยพี่น้องครับ30กว่าตัวมาเลี้ยงอยู่ใต้คู่เขื่อนใต้คันคู่เขื่อนย่ำแรงไหลเข้าคอกโอ้ปวดแล้วนะครับกล้วยฝูงบักใหญ่เลยน้อยๆกับบักหลายพญานาคเพื่อนลำเปล่าพี่แหละกูจัดการดวงฤดีย่างบ่ไหวครับพี่น้องครับนั่งเฝ้าพญานาคและยานพญานาคลงไปร่อยน้ำนะครับทยอยกันเข้ามาหลายนะครับช่วงแรงๆกับมานั่งกินข้าวกินปลาได้ครับพี่น้องครับอันนี้ไตเคลื่อนลำเปล่าพี่น้องครับสปินเวอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉินสองหม่องนี่ครับว่าได้มีน้ำล้นนะครับพี่น้องนี่จะว่าปล่อยตรงทั้งคลองใหญ่นะครับทั้งคลองควายพี่น้องครับควายปูงกล้วยรถเข้าไปยากเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะให้พี่น้องเขาเบิ่งนะครับภาพบรรยากาศอยู่คู่เขื่อนลำปางห้องแค่นี้เนาะนะครับก็คงจะจบคลิปลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ